ดีๆที่มีไม่รู้จบสถานีการจนมณีเสถียรนะคะในช่วงของรวยเลือกได้อีกเช่นเคยค่ะเป็นประจำทุกวันแบบนี้ในช่วงเวลาเย็นๆนะคะเราก็มีเรื่องราวดีๆโอกาสดีๆมามอบให้กับทุกท่านอีกเช่นเคยนะคะใครที่กำลังมองหางานมองหาอาชีพการสร้างรายได้ที่มีอิสระทั้งในเรื่องของเวลาแล้วก็การเงินนะคะที่จอยแอนด์คอยก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งคำตอบของคุณค่ะที่สำคัญนะคะในทุกวันเนี่ยเราก็จะมีสินค้ามาแนะนำให้คุณผู้ชมได้รู้จักกันนะคะเป็นสินค้าที่คุณจำเป็นต้องใช้อยู่แล้วค่ะเพียงแค่คุณเปลี่ยนที่ซื้อก็สามารถที่จะแปลทุกรายจ่ายให้เป็นรายรับได้ง่ายๆด้วยนะคะแล้ววันนี้นะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งสินค้าที่น่าสนใจนะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความสวยความงามกันบ้างนะคะการดูแลตัวเองสุขภาพผิวหน้าเลยนะคะมาเอาใจทั้งคุณหนุ่มๆแล้วก็สาวๆค่ะกับผลิตภัณฑ์นะคะเครื่องสำอางเรือนบุญค่ะจากคุณบุญเรือนนะคะปัญญาธนารัตน์เจ้าของผลิตภัณฑ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้มีหลากหลายผลิตภัณฑ์เลยเรียกว่ามาครบทั้งเซตเลยนะคะช่วงแรกนี้เนี่ยเราจะพูดคุยกันในเรื่องของการทำความสะอาดผิวหน้าก่อนใช่ไหมคะคุณบุญเรือนค่ะค่ะอันนี้เราก็จะแนะนำสบู่นะคะค่ะมันจะเป็นสบู่ทองคำค่ะของเรานี่นะคะจะผสมทองแล้วก็คอลลาเจนแล้วก็น้ำผึ้งอยู่ในนี้เหรอคะจะอยู่ในก้อนเดียวกันเนี่ยค่ะที่เห็นเป็นยิบๆเนี่ยจะเป็นทองหมดเลยนะคะขออนุญาตนะคะดูกันก่อนนะคุณแม่อ๋อเป็นจุดๆๆจะเป็นทองหมดเลยค่ะค่ะอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นสบู่ที่ใส่เกล็ดของทองคำใช่ค่ะมีคอลลาเจนด้วยอันนี้เวลาใช้แล้วมันจะช่วยอะไรได้บ้างพอใช้เนี่ยนะคะพอใช้แล้วเนี่ยนะคะการใช้สบู่เนี่ยนะคะถ้าจะใช้ให้ได้ผลเลยเนี่ยนะคะเราจับทั้งก้อนเลยนะคะเราอย่าใช้มือคือบางคนจะใช้มือแบบนี้ใช่ไหมคะไปถูกับมือก่อนเนี่ยใช่ค่ะถูแล้วก็มาทาหน้าค่ะคือคอลลาเจนกับทองเนี่ยนะคะจะไม่ซึมไปใต้ผิวเท่าที่ควรใช่ไหมคะเราใช้จับทั้งก้อนเนี่ยถูอย่างนี้เลยนะคะพอถูเสร็จแล้วเนี่ยนะเราก็ค่อยๆไล่เพื่อที่จะผลักดันคอลลาเจนกับทองเนี่ยเข้าไปใต้ผิวพอเข้าไปเนี่ยประมาณสัก3วันเนี่ยนะจะเห็นผลเลยว่ารอยตีนกาของเรานิดๆหน่อยๆเนี่ย มันจะตึงขึ้นหน้าตึงขึ้นดูใสใช่ไหมฮะจะตึงขึ้นค่ะเหมือนกับแบบว่าบางคนเนี่ยที่ซื้อไปใช้เนี่ยนะฮะเขาบอกว่าฟอกตัวได้ไหมฟอกตัวได้ก็ยิ่งดีค่ะผิวของเราเนี่ยนะคะบางครั้งเนี่ยอายุสัก40เนี่ยนะคะค่ะผิวจะเริ่มย่นๆเหี่ยวๆมีรอยจริงๆ30ก็มาแล้วนะคะนะค่ะแต่พอใช้แล้วปุ๊บนะคะตัวเนี้ยผิวมันจะตึงขึ้นค่ะเหมือนอย่างกับดิฉันอย่างเงี้ยลองดูนะคะผิวตึงคือค่าผิวจะตึงขึ้นรอยยิบๆจะไม่มีเลยใช่มั้ยคะมีน้ำมีนวลขึ้นคือจริงๆแล้วเนี่ยใช้กับตัวก็ได้แต่อาจจะเปลืองสักนิดนึงทางที่ดีก็คือเป็นสบู่ที่ใช้กับหน้านะเป็นมีทั้งทองคำมีทั้งคอลลาเจนด้วยมีทั้งน้ำผึ้งน้ำผึ้งด้วยอันนี้เนี่ยก็คือช่วยโดยตรงโดยเฉพาะในเรื่องของริ้วรอยต่างๆก็จะหมดไปให้ใบหน้าที่ใสตึงมากขึ้นนะคะกับสูตรแรกนะคะอันนี้คอลลาเจนนะคะมีหลายสูตรจริงๆสำหรับผลิตภัณฑ์นะเครื่องสำอางเรือนบุญนะคะมีอีกสูตรต่อมาสูตรที่2สูตรที่2ตัวนี้สำหรับคนที่แพ้น้ำผึ้งนะคะจะใช้ตัวนี้ค่ะตัวนี้จะไม่มีน้ำผึ้งค่ะคือทุกคนบางแต่ส่วนมากเนี่ยจะไม่มีใครแพ้น้ำผึ้งแต่บางคนก็แพ้ค่ะพอแพ้ปุ๊บ ก็จะเปลี่ยนมาใช้ก้อนนี้ค่ะอันนี้คือจะเป็นก้อนนี้ก็เหมือนกันค่ะสูตรทองคำเหมือนกันเพียงแต่ว่าตัวนี้ไม่มีน้ำผึ้งแค่นั้นเองกลิ่นหอมอ่อนๆด้วยแล้วก็จะมีและที่เห็นนี่เป็นทองหมดเลยค่ะค่ะมีทองแล้วก็มีคอลลาเจนด้วยใช่ครับค่ะการที่เราฟอกโดยใช้สบู่ทองคำลงไปเนี่ยนะคะแล้วก็มีคอลลาเจนด้วยเนี่ยนอกจากจะให้ความชุ่มชื้นไม่มีริ้วรอยแล้วช่วยบำรุงผิวช่วยบำรุงช่วยบำรุงแบบยังเราขาวอยู่แล้วใช่ไหมทำให้ใสขึ้นมันก็จะดูขาวแบบสว่างใช่ค่ะจะใสขึ้นมาเลยดูสุขภาพดีอย่างเงี้ยเหรอคะดีขึ้นค่ะคือจะใสขึ้นแล้วผิวจะดีขึ้นค่ะแทนที่ว่าผิวเราขาวแต่ขาวซีดๆใช่ไหมคะแต่พอเราฟอกสบู่ลงไปแล้วปุ๊บเนี่ยสักอาทิตย์หรือ2อาทิตย์เนี่ยทองที่ลงไปซึมใต้ผิวเราเนี่ยเหมือนกับแบบว่าจะผ่องขึ้นมาจะกลายเป็นแบบขาวเหลืองแบบ
มีน้ำมีนวลอมทองอะไรอย่างเงี้ยจะสวยขึ้นคืออันนี้เนี่ยใช้ได้เป็นประจำสัก1อาทิตย์หรือ2อาทิตย์เนี่ยจะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงบนผิวหน้าแล้วค่ะค่ะใช้ได้หมดเลยผู้หญิงผู้ชายใช้ได้ทุกผิวเลยค่ะทั้งผู้หญิงผู้ชายนะสภาพผิวมันผิวแห้งหน้ามันหน้าจะใช้ได้หมดเลยค่ะค่ะเพราะแต่ละคนนะบางคนเนี่ยเขาบอกว่าฟอกแต่หน้าแล้วตัวฟอกได้ไหมฟอกได้ค่ะฟอกได้ค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นสูตรที่2นะคะสูตรที่2สูตรที่2นี่ก็จะเป็นทองคำคอลลาเจนสูตรแรกจะเป็นทั้งทองคำคอลลาเจนแล้วก็น้ำผึ้งด้วยนะคะอันนี้ไม่มีค่ะไม่มีน้ำผึ้งค่ะส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นคอลลาเจนทองคำขาวที่เห็นยิบยิบข้างในเนี่ยเป็นทองคำขาวหมดเลยนะคะค่ะขออนุญาตหยิบให้คุณผู้ชมดูนิดนึงมันจะอยู่ในกล่องไหนคะอันนี้อยู่กล่องนี้ค่ะอยู่กล่องนี้อ๋อเป็นกล่องแบบนี้นะคะจริงๆแล้วเป็นกล่องแบบนี้กล่องแบบนี้อ่ะโอเคอันนี้เราแกะออกไว้คุณผู้ชมเห็นใช่ค่ะอันนี้ที่เห็นยิบยิบเนี่ยจะเป็นทองคำขาวนะคะข้างในจะมีจุดเล็ก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 ที่มีทองคำขาวด้วยจะเป็นทองคำขาวหมดเลยค่ะส่วนที่เห็นเป็นสีเนี่ยนะคะคือทับทิมค่ะทับทิมนี้มันจะช่วยยังไงคะทับทิมเนี่ยนะคะจะช่วยแบบให้ผิวเราเนี่ยดีขึ้นเหมือนอย่างกับพวกฝ้าเนี่ยใช่ไหมคะพวกฝ้ากระหรือว่าผิวกล้านตัวนี้จะดีมากเลยค่ะคนเป็นกันเยอะนะคะกระฝ้าตากแดดหรือว่าโดนไฟโดนแสงแรงๆค่ะพวกกล้าหรือฝ้าพวกกระเต็มหน้าเนี่ยนะคะฝ้าพวกฝ้าหนาๆเนี่ยนะก้อนเดียวนี่เห็นผลเลยค่ะจะเห็นผลเลยว่าเราเนี่ยขาวขึ้นและขาวไม่ใช่ขาวธรรมดาคือมันจะใสขึ้นใช่ไหมคะบางคนตากแดดตากลมแล้วผิวเราจะกล้านผิวแห้งผิวกล้านแล้วก็แบบโอ้โหบางทีเป็นกระเป็นฝ้าหนาๆไม่รู้จะทำยังไงค่ะคือสบู่ตัวเนี้ยค่ะมันจะมีทั้งคอลลาเจนมีทั้งทองคำขาวมีทั้งทับทิมใช่ไหมคะที่จะช่วยให้ผิวหน้าหรือว่าผิวกายเราดีขึ้นค่ะคือฟอกได้ทั้งตัวเหมือนกันค่ะฟอกได้นอกจากหน้าแล้วก็ได้ทั้งตัวด้วยนะใช่ได้ทั้งตัวเหมือนกันค่ะแบบนี้ก็ใช้นานไหมคะ1ก้อนเนี่ยค่ะคุณก้อนหนึ่งนะคะถ้าเราใช้แต่หน้านะคะใช้แต่หน้าคนเดียวอย่างเงี้ยก็ประมาณ2เดือน2เดือนได้อยู่ค่ะได้อยู่ค่ะ2เดือนถึง3เดือนถ้าฟอกแต่หน้านะคะเพราะสบู่ของเราทุกอย่างเนี่ยไม่เละนะคะไม่เละไม่เหลวไม่ใช่จับแป๊บเดียวมันหายไปหมดเลยอ่ะอ๋ออันนี้ไม่หายค่ะคือบางทีเราจับฟอกอย่างเงี้ยนะคะยังไม่อยากจะหลุดเลยใช่ไหมคะพอเราฟอกเสร็จแล้วเนี่ยเราไลท์เนี่ยมันเหมือนกับว่าเราเอาครีมเนี่ยมาทาค่ะนี่ค่ะคือนุ่มเลยลื่นเลยแล้วเอาสบู่ล้างเสร็จแล้วค่อยนวดไปให้ทั่วหน้าคือฟอกแล้วจะไม่มีฟองค่ะมันเหมือนเราทาครีมที่หน้าเราชาตัวนี้ทั้งหมดเลยค่ะคือจะไม่มีฟองนะคะเหมือนกับเราเอาเนื้อครีมเนี่ยโฟมเนี่ยมาทาที่หน้าแล้วมันจะลื่นเหรอคะมันจะลื่นเลยค่ะหน้าลื่นนะไม่ใช่แบบไม่มีฟองแล้วมันจะฝืดหรือเปล่าไม่ฝืดไม่ฝืดค่ะผิวพอทำไปนะคะมันจะลื่นลื่นพอเราล้างออกเรามือลูบดูนะคะว่าผิวเราเนี่ยจะลื่นขึ้นใช่ไหมมันเหมือนกับว่าคนเราทุกคนเนี่ยนะคะจะมีเซลล์ที่ตายไปแล้วใช่ไหมคะเซลล์ที่ตายแล้วเนี่ยบางคนก็มันจะหลุดมาได้ยังไงใช่ไหมคะแต่พอใช้สบู่ชุดนี้แล้วเนี่ยนะคะมันเหมือนกับว่าพอเราล้างออกแล้วนะคะล้างสบู่ออกหมดแล้วเราค่อยๆเอามือลูบดิค่ะพอลูบลูบหรือลูบลูบนี่เนี่ยมันจะมีเซลล์ที่ตายแล้วเนี่ยหลุดติดมือเรามาเรียกว่าทำความสะอาดขัดเซลล์ผิวได้เป็นอย่างดีไป3สูตรแล้วทราบว่ามีสูตรพิเศษอีก1สูตรเอามาฝากคุณผู้ชมด้วยนะคะแต่อันนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าใช้กับผิวหน้าหรือเปล่าอันไหนคะสูตรนี้จะเป็นสูตรที่ใหญ่นะคะแบบว่าเป็นที่สูตรที่ทำให้อกของเราเนี่ยอึมได้คือใช้กับหน้าอกค่ะคุณผู้ชมใช้กับหน้าอกโดยเฉพาะค่ะตัวนี้เป็นสบู่ค่ะเป็นสบู่ดูมดูมโซฟเพราะว่าแบบนั้นค่ะอันนี้ตัวนี้นะคะคนที่บางคนมีลูกแล้วลูกกินนมแล้วก็เหี่ยวยานอะไรอย่างเงี้ยค่ะทอฟอกตัวนี้แล้วปุ๊บเนี่ยหน้าอกมันจะใหญ่ขึ้นใสขึ้นส่วนคนที่ไม่มีหน้าอกนะคะ
ก็จะใหญ่ขึ้นก็คือมันกระชับมันเต่งตึงใช่ค่ะจะกระชับขึ้นแบบนี้เราจะฟอกยังไงปกติอย่างสบู่ที่ใช้ล้างหน้าแล้วก็ทำความสะอาดตามสภาพผิวหน้าของเราแต่อันนี้คือใช้เฉพาะคือเราใช้เฉพาะค่ะไม่ต้องฟอกไปทั้งตัวนะคะไม่ต้องค่ะไม่ต้องฟอกทั้งตัวถ้าคุณฟอกสบู่อยู่แล้วอาบน้ำแล้วก็อาบน้ำปกติไปก่อนอาบน้ำปกติแต่ว่าเราฟอกเนี่ยอย่างสบู่อกอึมเนี่ยนะคะเราจะใช้เฉพาะหน้าอกแท้ๆเลยอย่างเดียวเลยอย่าไปฟอกตรงอื่นค่ะฟอกได้หมดเลยมีเทคนิคที่เสร็จหรือเปล่าคะถ้าไปฟอกอย่างอื่นไปเดี๋ยวมันอึมขึ้นมาโดยที่เราไม่ชอบไงคะอ๋ออันนี้สำหรับคนที่แบบสมมติว่าไซส์คัพเล็กหน่อยคัพ A คัพ B ก็สามารถที่จะทำให้ดูอึมขึ้นแต่สำหรับคนมีอายุมีลูกหรือว่าแบบอายุมากแล้วมันเริ่มหย่อนเริ่มคล้อยแล้วก็สามารถใช้ได้คือยังไงจะเรียกตัวเองว่าไงคืออย่างแม่บอกได้ไหมคะอายุเท่าไหร่ละตอนนี้ก็65แล้วค่ะโอ้โหแต่ว่าดูไม่เหมือนเลยหน้ายังใสตึงอยู่เลยแล้วก็อย่างคือเราแต่งงานมีลูกแล้วเนี่ยนะหน้าอกเราเนี่ยอายุ65นี่ก็จะเหี่ยวแล้วใช่ไหมคะเหี่ยวแล้วธรรมดาใช่แล้วเสร็จแล้วพอมาใช้ตัวนี้อาทิตย์เดียวเองค่ะเฮ้ยรู้สึกว่ามันใหญ่ขึ้นนะมันใหญ่ขึ้นแล้วมันตึงขึ้นจากเหี่ยวๆเนี่ยมันตึงขึ้นมาค่ะเรียกว่าแบบว่ามันกระชับขึ้นกระชับมันก็ดีขึ้นสำหรับคนที่มีอายุมันจะเต่งตึงนะคะไม่หย่อนคล้อยแล้วใส่เสื้อผ้าอะไรก็สวยค่ะถ้าอย่างเด็กสาวๆหรือว่าที่ยังไม่แต่งงานที่ไม่มีหน้าอกใช้ขึ้นมาก็จะใหญ่ขึ้นค่ะที่หน้าอกเล็กๆเนี่ยนะคะค่ะอันนี้คือจากธรรมชาติใช่ไหมคะไม่เป็นอันตรายอันนี้ไม่มันทำมาจากกาวเครือค่ะค่ะคือธรรมชาติทุกอย่างของเราเป็นสมุนไพรหมดเป็นสมุนไพรมาจากธรรมชาติหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าจะแพ้ปลอดภัยแล้วก็สามารถใช้ได้นะคะอันนี้ก็ช่วงแรกนี่แค่สบู่อย่างเดียวนะคะก็ไปถึง4แบบแล้วนะคะทั้งสบู่ในเรื่องของสบู่สูตรทับทิมนะแล้วก็มีทองคำขาวที่เหมาะสำหรับคนที่เป็นกระฝ้ามีสบู่สูตรทองคำนะคะผสมคอลลาเจนช่วยในเรื่องของริ้วรอยความชุ่มชื้นมีสบู่สูตรทองคำเข้มข้นผสมคอลลาเจนแล้วก็ยังมีน้ำผึ้งด้วยนะคะบำรุงผิวหน้าและปิดท้ายด้วยสบู่ดูมดูมสำหรับฟอกบริเวณหน้าอกโดยเฉพาะให้ดูเต่งตึงนะคะวันนี้เอามาฝากกันในช่วงแรกสบู่ไปแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าจะเป็นในเรื่องของการบำรุงบ้างเราจะมีทั้งในเรื่องของการบำรุงผิวหน้าหลากหลายผลิตภัณฑ์เลยนะคะจากเรือนบุญเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะคุณจะเห็นคุณค่าของโอกาสเพียงคุณร่วมเดินทางไปกับเรา JNC สร้างโอกาสของคุณให้ทวีค่ามหาศาลด้วยเทคโนโลยีออนไลน์ที่สร้างธุรกิจได้ทุกที่ทุกเวลาเปลี่ยนรายจ่ายกลับมาเป็นรายรับจากสาขาที่มีอยู่ทั่วประเทศระบบอบรมพิเศษที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จ JNC ธุรกิจห้างขายตรงสะดวกซื้อของคนไทยโอกาสดีๆที่มีไม่รู้จบเกี่ยวกับการดูแลผิวหน้าของคุณนะคะกับผลิตภัณฑ์ของเรือนบุญนะคะช่วงแรกก็มีทั้งสบู่ถึง3สูตรของผิวหน้าแล้วก็อีก1สูตรพิเศษนะคะสำหรับบริเวณหน้าอกด้วยให้ดูเต่งตึงนะคะแน่นอนว่ายังไม่หมดใช่ไหมคะยังมีอีกหลากหลายผลิตภัณฑ์เลยเราทำความสะอาดผิวหน้าไปแล้วคราวนี้เราจะมาดูแลผิวหน้ายังไงบ้างคะก็พอเราล้างหน้าเสร็จแล้วใช่ไหมคะค่ะเราก็จะมาใช้เซรั่มค่ะเซรั่มทองคำนี่จริงๆแล้วอยู่ในกล่องแบบนี้ใช่ไหมคะอันนี้กล่องไหนแต่เราแกะออกมาให้คุณผู้ชมได้เห็น